ก็วันเกิดที่ผ่านมาก็พาพ่อแล้วก็แบบพี่ๆไปเที่ยวที่ภูเก็ตกันครับผมที่ใหญ่เหมือนเดิมมีบุญเป็นบอดเต็มทางบอดทั้งหมดก็แฟนคลับทำให้ครับผมจริงๆเคยบอกแฟนคลับไว้หลายรอบแล้วว่าแบบว่ามันไม่จำเป็นต้องทำอะไรใหญ่โตแต่ว่าแฟนคลับเขาบอกว่าเขาเต็มใจทำให้ก็เลยแบบโอเคไม่เป็นไรครับในทุกปีนี้เขาตั้งใจเตรียมทำให้เราเลยแบบไม่เซอร์ไพรส์อะไรมาดีใจนะครับแต่ว่าอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยล่าสุดเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นช่วงของสถานการณ์โควิดเราก็มีความรู้สึกว่าเขาลำบากหรือเปล่ามันเป็นช่วงที่หลายๆคนเดือดร้อนอะไรเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าถ้าเป็นไปได้ไม่ต้องทำก็ได้แต่เขาก็ยังทำให้อยู่ก็ยังดีใจครับผมก็ดีใจเหมือนเดิมสิ่งรู้ไหมรู้สึกไหมว่าทุกปีมันจะยิ่งใหญ่เกินเบอร์ทุกปีก็ไม่ต้องยิ่งใหญ่ขนาดนั้นก็ได้ครับผมลดลงมาก็ได้ครับผมจะเป็นแค่ทักทายมาใน Twitter หรือโซเชียลมีเดียก็ได้สิ่งไม่ได้ติดว่ามันจะต้องยิ่งใหญ่ขึ้นทุกปีอย่างที่บอกเขาคือสิ่งเคยบอกกับแฟนคลับไปแล้วว่าไม่จำเป็นต้องรักษามาตรฐานหรือว่าอะไรขนาดนั้นขอแค่แบบว่าอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมก็พอเขามีมาปรึกษาไหมว่าเขาจะทำยังไงไม่บอกเลยครับเซอร์ไพรส์สิ่งครับบางวันตื่นมาขึ้นแล้วก็แบบมีคนแท็กมาใน Twitter ว่าแบบว่าโอ้มีบิวบอร์ดตรงนี้นะมีบนใน MRT นะอะไรเงี้ยสิ่งก็แบบฮะหรือไม่ก็เพื่อนแท็กมาอะไรเงี้ยครับก็ถึงเห็นปีนี้มีโอกาสได้ของขวัญอะไรพิเศษให้ตัวเองบ้างมั้ยสิของขวัญพิเศษที่ให้ตัวเองปีนี้น่าจะเป็นเวลามากกว่าครับเพราะว่ารู้สึกว่าพอเรียนจบปุ๊บแล้วก็มีเวลามากขึ้นเราได้เอาไปเที่ยวมากขึ้นเราเที่ยวคนเดียวมากขึ้นครับผมอย่างตอนนี้ไวนิลคือตามทั่วไปธรรมดาไปแล้วของเราเป็นทั้งขบวนเลยมันดูแบบเปิดมิติใหม่เปิดมิติใหม่อีกแล้วเหรอครับผมว่าน่าจะมีศิลปินท่านอื่นที่แฟนคลับเขาทำมาให้บ่อยๆอยู่แล้วสำหรับเรามันแค่เป็นครั้งแรกครับผมคนเลยมองว่าแฟนคลับของเราคือเสียหน้าไม่ได้ต้องยิ่งใหญ่ทุกปีไม่ผมเถียงแทนแฟนคลับเลยจริงๆแฟนคลับผมน่ารักน่ารักคือเขาแค่แบบเอาใจแล้วเขาอยากให้เราดีใจเขาอยากให้ให้คนรู้จักเรามากขึ้นขนาดนี้อย่างพอที่แบบเราเห็นอะไรเงี้ยในปีที่เขาทำให้ความรู้สึกเพิ่มขึ้นปีความรู้สึกอันดับแรกเลยคือแอบอยากไปเก็บแบบไปถ่ายรูปด้วยใช่ครับหมายถึงว่าไม่ใช่ครับหมายถึงว่าอยากแบบไปถ่ายรูปให้เห็นว่าเอ้ยเราเห็นโปรเจกต์เขาแล้วนะอะไรเงี้ยแต่ว่าหลายๆแต่ละปีมันก็จะมีแบบทำงานบ้างล่ะหรือว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดกับพ่อหรือว่ากลับบ้านบ้างอะไรเงี้ยครับผมอย่างสิ่งเห็นไหมเวลาพอทำเสร็จแล้วคนก็จะเอามูลค่ามาแชร์เราว้าวแบบตัวเลขตรงนั้นบ้างไม่ว้าวมีความรู้สึกว่าคุณนั่นมาจะดุเรานะตัวเลขก็ต้องเสียดายบ้างไหมจะได้เพราะอย่างเงี้ยมันเป็นล้านเลยนะจริงจะได้เพราะว่ามันแต่คือเสียดายจริงสิ่งเสียดายจริงมันมีความรู้สึกว่ามันเราก็ดีใจแหละแต่ว่าเราก็รู้สึกว่ามันสามารถทำอะไรได้มากกว่านี้หมายถึงว่าแบบทำอะไรแล้วเราแบบให้เขาได้เหมือนจะยังไงอ่ะเพื่อช่วยสังคมหรือว่าทำอะไรในระยะยาวได้มากกว่านี้ทำมีติ้งที่ได้อะไรอย่างนี้ก็ใช่ครับผมแต่ว่าของปีนี้เป็นสถานการณ์โควิดก็เลี่ยงไปดีกว่าแต่แอบเสียดายจริงจะได้แทนเขาอย่างปีหน้าคิดไปไหมตอนนี้ก็เหมือนสิงกว่าไปดีเอ็นดีด้านนี้ปีหน้าไปต้องลงไปทำก่อนไม่สิทำอย่างนี้ดีกว่าเป็นโปรเจกต์ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเขาพยายามเซอร์ไพรส์สิงอะครับบางทีเขาก็แบบไม่ได้มาคุยกับสิงอะไรในโซเชียลมากนะในทุกปีเราก็เหมือนเซอร์ไพรส์ตลอดเวลาอยู่ๆก็โผล่มาเลยครับผมว่าเออบิลบอร์ดตรงนี้นะสิงก็ต้องแบบคอยอัปเดตว่าแบบปีนี้มีอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยครับสิ่งก็เลยขอบคุณใจกับในการขอบคุณโตขึ้นตอนนี้ใช่ไหมในการขอบคุณแฟนคลับเต็มดีโอ้โหไม่คือสิ่งอ่ะน้ำหนักขึ้นครับผมในช่วงกักตัวที่ผ่านมาสิ่งน้ำหนักขึ้นแล้วมันเป็นช่วงนึงที่เพลทเหมือนว่าเราเป็นคนผอมแต่ดันมีพุงมันแบบไม่โอเคเราไม่เซฟกับตัวเองเราก็เลยแบบเริ่มออกกำลังกายมากขึ้นแล้วพอเริ่มออกกำลังกายมากขึ้นเนี่ยพอมีโอกาสได้ไปทะเลเราก็แบบบางทีเราก็อยากถ่ายเพื่อเก็บไว้ว่าครั้งหนึ่งเราก็เคยขึ้นมาถึงน้ำหนักเท่านี้เคยมีกล้ามระดับเท่านี้แล้วมันเราเคยดูดีแบบนี้นะครับผมเราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตเราจะแบบ
อ้วนกว่านี้หรือว่าจะผอมลงไปเหมือนเดิมเราก็เลยอยากเก็บไว้บ้างคิดว่าหุ่นตอนนี้คือหน้ามันยังเพิ่มได้มากกว่านี้นะในมุมมองสิงห์อ่ะเพราะว่าอันนี้คือสิงห์ไม่ได้เล่นฟิตเนสครับผมคือไม่ได้เข้าฟิตเนสจริงจังแล้วทำมาจะรู้เนาะพี่วัฒนาการของเราจะก้าวไกลไปถึงขนาดไหนแค่นี้ก็พอครับผมแค่นี้ก็พอครับอ๋อช่วงนี้สิ่งแค่วิดพื้นซิทอัพเองครับผมมีบ้างที่วันไหนกลับถึงที่พักไวก็จะแบบว่าไปเล่นฟิตเนสที่แบบที่คอนโดรูปแรกไม่เท่าไหร่แต่รูปกลับไปก็ขอเยอะขึ้นมันมั่นใจกับตัวเองเพราะรูปแรกเราแค่ใส่หนักรูปนี้ก็แบบเออแต่รูปไม่มันก็มันคือสิ่งอ่ะเป็นคนไม่ค่อยถ่ายรูปตัวเองแล้วพอมันมีเซตถ่ายรูปตัวเองมันก็มีแค่เซตตรงนั้นนอกนั้นคือสิ่งถ่ายมาเป็นสตอรี่ไอจีหมดมันมีแค่ภาพแบบที่มันดูจริงๆจังๆอ่ะมีแค่เซตนั้นเลยสิ่งก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นเซตเดียวกันอ่ะแล้วก็คือแบบกว่าเราจะลงอ่ะเราก็ให้พี่เจนดูผ่านการคือแบบส่งแล้วส่งไปถามพี่เจนว่ารูปไหนรูปไหนโอเคบ้างแล้วมันโอเคไหมที่จะลงแล้วก็นอกนั้นไม่พอนะครับก็คือถามเพื่อนด้วยถามเพื่อนว่าแบบรูปไหนโอเคแล้วแต่ละคนน่ะเหมือนสไตล์แต่ละคนจะชอบไม่เหมือนกันเค้าจะโหวตมาแบบรูป1อีกคนนึงก็รูป2อีกคนนึงก็รูป3แต่ละคนคือแบบโหวตไม่เท่ากันเราเป็นคนแบบอิงตามแบบความแบบตามที่เพื่อนโหวตหรือว่าใช่แสดงว่าก่อนจะลงเราก็ไม่ได้มั่นใจเหมือนกันไม่มั่นใจเลยครับผมอันนี้คือรูปสดๆไม่มีแอปเลยใช่มั้ยไม่ผ่านแอปมีครับผ่านแต่งรูปหน่อยครับผมแต่งไลท์รูมหน่อยครับแต่งแสงหน่อยไม่ได้แทงครับผมก็ทำสกินนิดนึงเข้าแอปเดียวครับเฮ้ยเข้าแอปเดียวครับเข้าแอปโซลถึงต่อไปถ้าเป็นงานคุณเซ็กซี่คุณเขาติดใจไหมติดใจไหมมาทางเราอย่างพี่จอร์ดอย่างเงี้ยเขาแบบเฮ้ยจอร์ดเลยจอร์ดบอกว่าจอร์ดเคยบอกว่าผมอะทำได้แค่ปีเดียวพอปีเดียวเลยเหรอจอร์ดนานมากเลยนะอะไรเงี้ยแต่ว่าผมรู้สึกว่าอยากให้มันหุ่นดีกว่านี้ก่อนถึงจะแบบถ้าเกิดว่าจะต้องถ่ายแบบจริงจังอะก็อยากให้มันเพิ่มกว่านี้บึกกว่านี้ก่อนครับตอนนี้มันยังอยู่ในโทนผอมอยู่เรายังนับว่าเป็นคนผอมอยู่นะครับถ้างานติดต่อมาโปรเซ็กซี่ติดต่อมารับได้ในตอนนี้ยังไม่มั่นใจยังไม่เซลกับตัวเองขนาดนั้นครับผมเพราะว่าคือถ้าพูดกันตามตรงก็ถ้าเห็นแค่นี้มันก็ยังโอเคแต่พอแบบเห็นทั้งตัวมันก็เริ่มรู้สึกว่ามันแบบมันก็เริ่มจะแบบว่าเออเราผอมไปเราเป็นกระดูกแฟนคลับบอกว่าไงบ้างพอลงไปแล้วภาพเออหลังวันเกิดเปิดภาพลักษณ์ใหม่ก็ไม่ค่อยหลังวันเกิดเปิดภาพลักษณ์ใหม่เลยเนี่ยไม่เราก็รู้สึกว่าเออมันก็26แล้วอันนี้พี่ถามตรงเลยขายของใช่ไหมก็ไม่ได้ขายของขนาดนั้นครับแค่รู้สึกว่าเออรอบนี้พ่อก็มาด้วยแล้วพ่อเป็นคนที่พ่อจะเป็นคนที่คอยว่าเราว่าแบบผอมทำไมผอมอย่างนี้อะไรเงี้ยเราก็แบบว่าส่วนหนึ่งเราก็โชว์พ่อด้วยว่าไม่ผอมนะนี่ไม่ผอมแล้วนะนี่ไม่ผอมแล้วนะอะไรเงี้ยแปลว่าคืออยากโชว์ก็อยากให้พ่อเห็นว่าเออมันก็ไม่ได้ผอมแล้วใครเห็นอีกเปล่าก็คือขายของอ่ะเนอะก็อยากให้ทุกคนเห็นนะครับผมเออ